ภิกษุทั้งหลายเหลือหากว่าเมื่อภิกษุนั้นมีมนสิการนิมิตอื่นจากนั้นไปประกอบด้วยกุศลความกังวลอันชั่วร้ายยังเกิดขึ้นเรื่อยไปเธอควรพิจารณาถึงโทษของวิตกสกปรกเหล่านั้นหนาล้วนแต่แย่หนักหนามีทุกข์เป็นวิบากกรรมเมื่อเธอเห็นโทษหยาบอันเป็นบาปอยู่ประจำอกุศลธรรมจะอยู่ไม่ได้ต่อไปเพราะละวิตกอันเป็นบาปนั้นหมดเสียได้จิตตั้งมั่นภายในใจสงบพบนิพพานหลังจากทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจารภาวนาสมาธิแน่นแนบหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจาก1ถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพรันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมาย
ของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญาลมจตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่เลวทรามสิ่งที่ไม่งามทรามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือประกาศตามหลักเจตนาเรียกจินตาเรียก สุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาปานาธรรมาสยังไม่จบอาจารย์พงศักดิ์พระใหม่เข้ามาแล้วสาธุครับเอาพี่เนตีแก้วเคนด้วยสาธุสาธุกราบนมัสการรอบสองครับอาจารย์วันนี้รอบสองตอนเช้าไปรอบหนึ่งวันนี้รอบบ่ายนะแล้วก็ตามมาด้วยสุคันธวงศ์ลอดกระโทกอ่านน่าจะอ่านผิดสุขุนวงเลยนะโอ้สาธุสาธุ ถ้ายายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์ถ้ายายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์
คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งของให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็ FC ตัวจริงทั้งหลายFC ตัวจริงเข้ามากันสุขันวงหลอดกระทบโมทนาโมทนา อันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาค7กำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมทำวัดสวดมนต์แล้วก็เจริญสมาธิภาวนาทำกรรมฐานเป็นสมถกรรมฐานเงียบเสียงอยู่ในใจภาวนาพุทโธเป็นปริกรรมนัยยะหนึ่งในสามของวิธีปฏิบัติสมถกรรมฐานจะมอบให้เวลานี้ประมาณ30นาทีเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกรรมฐานโดยเฉพาะวิปัสสนาซึ่งต้องอาศัยการฟังการคิดและการพิจารณาฟังคิดพิจารณา3อย่างนี้เป็นหัวใจวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาเพราะว่าจะต้องทำให้เกิดความเข้าใจเกิดความรู้เกิดปัญญาญาณหรือวิปัสสนาญาณตามความมุ่งหมายตามเป้าหมายของการปฏิบัติวิปัสสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้เป็นหลักการในการปฏิบัติคืออารมณ์ของวิปัสสนาทั้ง73ข้อนี่ดังที่ได้ปะหน้าไว้นะในปะหน้าธรรมาสไว้ มีขันธ์5เป็นต้นปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุดแล้วสรุปลงในไตรลักษณ์คือลักษณะ3อย่างอันนี้เป็นการเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติวิปัสสนาอาศัยสมถกรรมฐานเป็นฐานนิดหน่อยคือคณิกะสมาธิให้มีสมาธิเล็กน้อยกำกับจิตกำกับใจขณะที่พิจารณาธรรมพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเป็นการประคับประคองรอบสองปีเนติก็ตื่นมาแต่เช้าเหมือนกันนะนี่ตอนนี้บ่ายแล้วตอนนี้บ่ายแล้วตอนบ่ายสี่โมงบ่ายห้าโมงเย็นละ
เป็นรอบสองแล้วอย่างว่าสำหรับหลักธรรมที่จะนำมาประกอบกับการปฏิบัติวันนี้ขณะที่ท่านโยคีทั้งหลายผู้ปฏิบัติกำลังสดับรับฟังอยู่นี้แต่เป็นเรื่องเดิมมันยาวเรื่องนี้มันยาวที่ปะหน้าไว้นะที่ปะหน้าธรรมาสไว้ว่าวิธีกำจัดกุศลวิตก5ประการกุศลวิตกคือการตรึกในเรื่องของอกุศลธรรมมีกามคุณ5เป็นต้นที่เราเรียกกันในภาษาธรรมะว่าราคะในภาษากิเลสนะว่าราคะแล้วก็ตามมาด้วยโทสะคือความโกรธความไม่พอใจใส่โทษแล้วก็โมหะตัวหลักตัวหลักปึกตัวหลักแน่นปึกโมหะนี่นะซึ่งเราแปลกันว่าความหลงแต่ความหมายคือความไม่รู้ความงมงายความไม่รู้ตามหลวงพ่อพุทธทาสก็ว่าความโง่ความโง่ตราบใดที่เรายังมีความโง่อยู่เราก็ไม่สามารถที่จะพ้นไปจากความทุกข์ในโลกนี้ได้เพราะนั้นต้องกำจัดความโง่นี่ให้หมดไปให้ได้ให้กลายเป็นอะไรเป็นความไม่โง่เป็นความฉลาดเป็นความรู้เรียกว่าอวิชชาเรียกว่าเปลี่ยนอวิชชาเนี่ยนะเป็นวิชชาหรือปัญญาหรือญาณวิชชาปัญญาญาณอะไรก็ว่าไปนั่นหมายถึงว่าจะต้องกําจัดอวิชชากําจัดความโง่นี่กําจัดวิชชากําจัดความโง่นี่ให้หมดไปและความหมายในทางพระพุทธศาสนาพระธรรมเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไอ้ความโง่เนี่ยไอ้ปัญญาไอ้ตัวความโง่เนี่ยนะมันก็คืออวิชชาอวิชชาแปลว่าไม่รู้แปลว่าโง่แปลว่าไม่รู้และในนั้นหมายถึงอริยสัจธรรมทั้ง4ประการคือไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สาเหตุของความทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์และไม่รู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปสู่การดับทุกข์ซึ่งหมายถึงมรรคการมีองค์8ประการนั่นเองทีนี้มาดูในความในปลีกย่อยในเรื่องของการที่จะกำจัดกำจัดโมหะหรือกำจัดอวิชชานั่นจะกำจัดที่ไหนยังไงในที่นี้เป็นหนึ่งในการกำจัดอวิชชาเหล่านั้นก็คือกำจัดอกุศลวิตก5ประการเนี่ยอกุศลวิตก5ประการเนี่ยเราว่ามาแล้ว3วันละว่ามาแล้ว3วันมันก็คือการกำจัดความคิดหรือความตรึกตรองในกามคุณทั้ง5เนี่ยเป็นอกุศลวิตกรูปเสียงกลิ่นรสและการสัมผัส
การถูกต้องทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งร่างกายนี่นะเรียกว่าเป็นอกุศลวิตกหนักขึ้นไปอีกอกุศลจิต5ประการก็คือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จและดื่มสุราเมรัยตลอดถึงการเสพเครื่องดองของเมาทั้งหลายไอ้ทั้งห้านี่ก็เรียกว่าเป็นอกุศลธรรมเหมือนกันตัวโป้งตัวใหญ่ตัวโป้งตัวใหญ่ทีนี้สาวเข้าไปถึงต้นเหตุจริงๆก็จะหมายถึงอกุศลทั้งสิบอันนี้บวกกันเลย5บวก5เป็น10คือทางกาย3ทางใจ4โอ้ทางวจี4และทางมโน3รวมเป็น10นี่แหละตัวเป็นตัวอกุศลนะไอ้เป็นต้นตอละเนี่ยเป็นต้นตอละทางกาย3กายกายกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ที่เราว่ากันตลอดการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดพรหมจรรย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์คือไม่เป็นพรหมจรรย์หรืออพรหมอพรหมจริยานะส่วนทางวาจานี่ก็พูดคำหยาพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อส่วนทางใจอีก3นั่นก็คือความโลภคือในขั้นอภิชฌาวิสมะโลภะเลยนี่ความโลภคิดอยากจะได้ของเขาของคนอื่นเนี่ยตัวนี้นะแล้วก็ความพยาบาทอาฆาตปองร้ายคนอื่นแล้วก็3ความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเราเรียกกันว่ามิจฉาทิฏฐิหรือมีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ถูกต้องสามอย่างนี้เป็นอยู่ทางใจนี่ก็เป็นอกุศลตัวร้ายอกุศลตัวร้ายต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้อกุศลทั้งหลายเหล่านี้ที่ว่ามาเนี่ยเนี่ยวันนี้นะยังอยู่ในมูลปัณณาสมัชฌิมนิกายสุตตันตปิฎกเล่มที่12ข้อหน้าที่241ถึง46นะพระสุตนะพระปิฎกวินพระสูตรนะแล้วก็ไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะอันนี้ต้องเปิดสยับฉบับสยามรัฐข้อที่257ถึง62มันยาวมันใจความมันยาวมันนี่มาถึงตอนที่การเปรียบเทียบ ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวรู้สึกอึดอัดระอาเกลียดชังต่อซากงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์ซึ่งผูกติดอยู่ที่คอของตัวเองแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากกรรมแม้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปเป็นอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นเหมือนที่ปาหน้าธรรมะย่อๆไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเหลือหากว่าเมื่อภิกษุนั้นมีมนสิการนิมิตอื่นจากนั้นไปประกอบด้วยกุศลความกังวลอันชั่วร้ายยังเกิดขึ้นเรื่อยไปเธอควรพิจารณาถึงโทษของวิตกสกปรกเหล่านั้นหนาล้วนแต่เหล่านั้นว่าล้วนแต่แย่หนักหนามีทุกข์เป็นวิบากกรรม เมื่อเธอเห็นโทษหยาบอันเป็นบาปอยู่ประจำอกุศลธรรมจะอยู่ไม่ได้ต่อไป เพราะละวิตกอันเป็นบาปนั้นหมดเสียได้จิตตั้งมั่นภายในใจสงบพบนิพพานวันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญในเรื่องนี้นะเป็นไฮไลท์สำคัญในเรื่องนี้ต้องดูเวลาสักหน่อยก่อนนะเอาหมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีเนี่ยโอ้นะวันนี้เอาครองเอาไว้แค่นี้ก่อนโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในตอนบ่ายๆวันนี้ แต่เป็นตอนเช้านะตอนเช้าที่ไอแลนด์เดี๋ยวก็จะเตรียมชั้นภัตตาหารเพลขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร